เรื่องที่พี่ตูนจะเอามาฝากกับเราในวันนี้ฮะขอสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงไหนตอนไหนที่พี่ไปได้เจอเรื่องที่จะเล่าฮะอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆไม่ใช่ของพี่ซะทีเดียวเป็นเรื่องในที่ทำงานเป็นเรื่องของพี่ที่ทำงานแล้วกันเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากให้ชื่อเรื่องว่าจะให้ชื่อเรื่องอะไรดีเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าถ้าไม่เห็นเองคงซวยดีกว่านะถ้าไม่ได้เห็นเองคงซวยถ้าไม่ได้รู้เองคงซวยดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแป๊บนึงก่อนเราเล่าเรื่องครับผมขออนุญาตเชิญแขกรับเชิญอีกท่านนึงที่เรานัดไว้วันนี้ขึ้นไว้ก่อนนะฮะขึ้นมาเลยกูตีอ่ะกูตีพี่ออโต้กูตีมาแล้วกูตีกูตีอ้าวกดแล้วนี่นาเดี๋ยวคุณพี่เดี๋ยวผมเล่าวิชาที่ไอ้เบ้นสอนให้ผมด้วยเดี๋ยวได้เป็นมันสอนวิชาครับสวัสดีครับครูตีครูตีตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ให้นักเล่าที่รับเชิญเป็นสเปเชียลเกสเนี่ยเล่าเรื่องกันคนละเรื่องพี่เก่งเล่าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะถึงคิวพี่บ่าวตูนแต่เดี๋ยวรอพี่บ่าวตูนเล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเกสคนที่3คือครูตีซึ่งตอนนี้ครูตีเป็นผู้ฟังที่อยู่ในหน้าจอด้วยกันก่อนนะครับโอเคครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวไฟก็จะดับอีกหรอเมื่อกี้ครูบอกว่าไฟที่บ้านดับใช่ครับคือแบบนิติแทบจะระเบิดเพราะว่าคนโวยกันเยอะมากว่าทำไมถึงออกไฟเอาป่านนี้แต่เขาบอกว่ามันเป็นเพราะหม้อแปลงมันระเบิดครับโอเคเดี๋ยวรบกวนฟังคุณบ่าวตูนแล้วเดี๋ยวต่อไปครับเรียนเชิญหลวงบ่าวครับขึ้นธรรมาสได้เลยครับโอเคก็เริ่มเรื่องเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอดีนะไม่ถึงกับยาวมากครับครับพี่คือพี่เนี่ยตอนที่เป็นฟอร์แมนเนี่ยรู้จักกับพี่คนหนึ่งเป็นรุ่นพี่อยู่ในบริษัทซึ่งพี่คนนี้เนี่ยแกก็อายุแกเยอะแล้วนะตอนนั้นรู้สึกว่าน่าจะ38-39แล้วตอนนั้นอ่ะครับเป็นรุ่นใหญ่อ่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วกันแล้วบังเอิญว่าแกเนี่ยไปกิ๊กกับแม่บ้านในบริษัทเฮ้ยไปกิ๊กกับแม่บ้านในบริษัทซึ่งก็ครับก็เขาก็คบหาดูใจกันแบบลับๆอ่ะนะเราเองขนาดว่าสนิทกันอยู่ในบริษัทเราก็ยังไม่รู้เลยเขาไปแอบคบกันตอนไหนอะไรยังไงอ่ะนะแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยอยู่จังหวัดโคราชแต่ว่าครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยนานพอสมควรแล้วตอนนั้นน่ะครับพี่ดาวเนี่ยคือพี่ผู้หญิงที่คนที่ว่าที่รุ่นพี่ที่ทำงานพี่ไปกิ๊กอยู่เนี่ยชื่อพี่ดาวพี่ดาวเนี่ยเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษอำเภอไม่ต้องระบุแล้วกันนะไม่ได้ได้ครับได้ครับเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษเขาก็กิ๊กกันเราก็มาโป๊ะแตกเรามารู้เรื่องจนที่เขาว่าจะบอกเราว่าเขาจะแต่งงานแล้วน้องมีเราก็แสดงความดีใจอะไรกันไปต่างๆนานาก็คือรุ่นพี่ที่ทำงานเขาจะแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแต่ก็เราเองเรามีความรู้สึกว่าหาดใหญ่กับศรีสะเกษเนี่ยมันก็ไกลกันพอสมควรนะวีโขคนละฝั่งอยู่นะพี่คนละฝั่งนะใต้อีสานเลยเราพวกเราเองในบริษัทที่ว่าเป็นเพื่อนๆกันก็คิดในใจว่าเราคงจะแต่ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าถ้าไปใช้เวลาเดินทางไปกลับอย่างน้อยต้องมี1อาทิตย์นะครับก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ด้วยมารยาทอ่ะพี่ชายจะแต่งงานพวกเราก็ตักซองคนละซองอ่ะคือใส่ซองยื่นซองขาวบอกว่าเราไม่ได้ไปแต่เราช่วยงานอะไรแบบนี้นะครับครับผมแกก็ปรากฏว่าเขาก็นัดวันนัดอะไรดูฤกษ์ดูยามกันเป็นที่เรียบร้อยคือว่าก่อนหน้าวันจะแต่งเนี่ยพี่ชายที่ทำงานกับพี่ดาวเนี่ยเขาจะเดินทางกันไปก่อนวันที่จะแต่งอ่ะ3วันครับคือเดินทางไปก่อนเพื่อจะไปเตรียมงานต่างๆอะไรต่างๆจัดเตรียมกิจกรรมจัดเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆซึ่งรุ่นพี่ที่ทำงานพี่เนี่ยแกมาเล่าให้ฟังว่าไปบ้านพี่ดาวที่จังหวัดศรีสะเกษอ่ะโอ้โหเดินทางค่อนข้างลำบากนะครับแกบอกว่านั่งรถทัวร์ไปลงในตัวจังหวัดแล้วนั่งรถจากจังหวัดเข้ามาในอำเภอนั่งรถจากอำเภอเข้าไปอีกทีนึงลงหน้าปากซอย
เพราะว่ารถสองแถววิ่งผ่านแค่หน้าปากซอยจากหน้าปากซอยก็ต้องขี่มันกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือสกายแล็บอะไรประมาณนี้เข้าไปในบ้านเขาอีกทีนึงซึ่งดูแล้วแบบลึกลับมากๆแบบเข้าไปลึกอ่ะเรามีความรู้สึกว่าโอ๊ยเดินทางมันก็เหนื่อยก็ไกลนะครับปรากฏว่าพี่ชายพี่แกไปถึงบ้านของพี่ดาวคืนแรกเลยซึ่งต้องบอกว่าแกไม่เคยไปนะแกไม่เคยไปบ้านแฟนแกเนี่ยยังไม่เคยไปไปครั้งนั้นที่จะไปแต่งงานนี่คือไปครั้งแรกเลยพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรก็คือว่าเขาบอกว่าไหนๆก็รักกันหรือว่าอะไรยังไงก็มาทำให้ถูกต้องแค่นั้นเองอืมครับผมคืนนั้นพี่แกก็ไปถึงเนี่ยค่อนข้างจะเย็นออกจากค่ำแล้วด้วยซ้ำวันนั้นแกบอกว่าจัดแจงอะไรไม่ทันแล้วก็คือว่าได้แค่อาบน้ำทานข้าวพูดคุยกันแต่ในครอบครัวนิดๆหน่อยๆแล้วก็แยกย้ายกันนอนครับซึ่งบ้านแม่ยายของพี่ชายพี่เนี่ยมันจะเป็นบ้าน2ชั้นนะน้องวีครับผมเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนครับชั้นบนเป็นไม้แล้วแกบอกว่าบ้านต่างจังหวัดอ่ะบริเวณบ้านมันค่อนข้างจะกว้างน้องวีครับผมแล้วก็หลังบ้านคือหลังบ้านจะเป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำในต่างจังหวัดให้วีนึกสภาพว่าเขาจะกั้นประมาณอิฐบล็อกอ่ะอิฐบล็อกที่มันเป็นรูเป็นรูเห็นไหมอยู่คือนึกสภาพออกใช่ไหมพี่นัทบอกว่าคืนนั้นใช่ครับแกก็นอนไปตกดึกแหละดึกพอสมควรก็รู้สึกว่าปวดท้องคือปวดท้องนี่คือปวดท้องเบานะปวดท้องฉี่ก็กะว่าลุกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำแกก็เดินเข้าห้องน้ำไปน้องวีแล้วปรากฏว่าหลังบ้านของแม่ยายคือหลังบ้านของพี่ดาวเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาจะมีคอกไก่เป็นซุ้มไก่อ่ะเป็นโรงเลี้ยงไก่โรงเลี้ยงไก่แล้วก็จะตามเขาจะตามหลอดเขาเรียกว่าหลอดไส้เทียนเหรอที่มันเป็นดวงกลมๆเล็กหลอดแรงเทียนที่มันจะร้อนๆหลอดแรงเทียนซึ่งเป็นหลอดแรงเทียนก็ประมาณ5วัตต์10วัตต์อ่ะแค่ว่าส่งให้เห็นในเล้าไก่แค่นั้นเองครับก็ไม่ได้สว่างอะไรมากแต่ถ้าว่าคนที่อยู่ในบ้านปิดไฟเนี่ยถ้ามองผ่านรูของช่องอิฐบล็อกตรงเนี้ยน้องวีคือคนภายนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นคนในบ้านได้ถูกต้องไหมครับแต่คนในบ้านเนี่ยสามารถมองไปในเล้าไก่คือเห็นชัดเพราะมันมีหลอดไฟเนี่ยพี่นัทแกก็บอกว่าแกก็สลึมสลือนะยืนฉี่เอาธรรมชาติของผู้ชายซึ่งส้วมเนี่ยเป็นส้วมซึมมึงคนผู้ชายโดยมากก็ไม่ค่อยนั่งฉี่แล้วก็ยืนฉี่ทำธุระไปก็ไอตรงร่องตรงนี้แกบอกว่าแกก็ซัดสายตาไปมองในคอกไก่ตรงนี้เอาเหมือนว่าแกเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในคอกไก่ซึ่งตอนที่แกเห็นนะเป็นเงาตะคุ่มอันนี้เนี่ยนั่งหันหลังอยู่ให้แกนะวีครับแต่ข้อแกบอกว่าเพราะว่าเห็นเป็นเงาตะคุ่มนั้นน่ะในคือในใจอ่ะคิดว่าเป็นโจรตอนแรกก็เริ่มจ้องแล้วจ้องมองเพื่อจะจ้องให้ชัดว่ามันคือใครอะไรแบบไหนนึกว่าโจรเข้ามาขโมยไก่แต่พอมีคนบอกว่าแกตั้งสติได้จ้องเข้าไปดูในข้อไก่อ่ะคนที่อยู่ในข้อไก่อ่ะหันหน้ามาทางฝั่งของห้องน้ำที่แกอยู่ด้านในบ้านของน้องวีซึ่งสิ่งที่แกเห็นก็คือว่าเห็นแม่ยายของแกกำลังงับคอไก่อยู่เลยโอ้ยสดสดเลยอ่ะพี่สดเลยครับไอ้ดูมันเห็นดีกว่าดูพอว่าเห็นเป็นเลยเหรอใช่ใช่พอว่าแกเห็นแบบนั้นอ่ะเห็นเต็มตาคือตั้งสติได้ตอนนั้นอ่ะซึ่งแกบอกว่าตอนนั้นอ่ะแกนอนอยู่ชั้นล่างอ่ะคือนอนอยู่คนเดียวนะวีพี่ดาวแม่ยายแล้วก็น้องของพี่ดาวอีกคนนึงเนี่ยนอนอยู่ชั้นบนของบ้านซึ่งเขาก็ปล่อยให้แกนอนอยู่ชั้นล่างคนเดียวพูดง่ายๆปล่อยให้เธอนอนอยู่คนเดียวพี่นั้นบอกว่าพอแกเห็นว่าแม่ยายแกงับไก่อยู่ในเล้าอ่ะตอนนั้นอ่ะคือไม่นึกถึงอะไรเลยนึกถึงอย่างเดียวก็คือว่าแม่ยายคงจะเป็นปอบแล้วพี่ก็เซลนะพี่ก็บอกว่าแล้วแม่ยายของพี่นัทอ่ะเขาไม่ได้ลากไปกินในน้ำใช่ไหมถ้าลากไปกินในน้ำโอ้ทำมีฐานะเป็นอย่างอื่นคนละแบบลากไปกินในน้ำสดสดในคอกเลยตั้งสติได้พี่นัทหันหลังฉี่ไม่รู้จะเสร็จไม่เสร็จแหละแต่ว่าวิ่งแล้วตอนนั้นแกบอกว่าวิ่งเดชบุญนะที่ว่าแกวิ่งมาเนี่ยใส่กางเกงตัวเดิมซึ่งกางเกงตัวเดิมเนี่ยมีโทรศัพท์กับเงินที่จะเอาไป
ซื้อของอะไรที่มันจำเป็นที่เกี่ยวกับงานแต่งเงินน่ะยังอยู่ในกระเป๋าตอนนั้น 30,000 ยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยเพราะก็จะเอาไปเป็นเงินตั้งต้นของการซื้อของแต่บอกว่าสวมกางเกงได้สวมกางเกงได้สวมเสื้อได้อ่ะไม่นึกถึงอะไรเลยเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปแล้ววีคิดดูสภาพว่าวิ่งออกไปเราไม่รู้จักใครอ่ะมันไม่ใช่บ้านของเราเออเข้าใจพี่ถนนน่ะเราจะวิ่งไปไหนอะไรยังไงเอาง่ายๆออกจากหน้าบ้านไปก็ไม่รู้เราจะไปไหนอ่ะมึนแล้วว่าเราจะไปไหนนึกอะไรไม่ออกแต่คือว่าด้วยความตกใจคือวิ่งบนถนนวิ่งไปเรื่อยๆแกบอกว่าแล้วตอนที่แกวิ่งออกเนี่ยแม่ยายแกวิ่งไล่ตามนะแกบอกว่าโอ้ยวิ่งกวดตามแกมาพอกวดตามแกบอกว่าวิ่งออกไกลอยู่เป็นประมาณนึงอ่ะจนไปถึงถนนใหญ่ตรงที่แกขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปบ้านแฟนแกครับมีรถจักรยานยนต์คันนึงผ่านมาแกบอกว่าเป็นคนเมาด้วยคือพูดจาเรื่องอ่ะคือว่าขับมาโป๋แกก็โบกเลยบอกว่าขอช่วยให้ไปส่งในตัวอำเภอหน่อยได้ไหมครับผมก็จ้างกันเห็นว่าจ้างกันในราคาสัก 2,000 หรือ 3,000 ที่จําได้จ้างคนเมานี่ให้ช่วยไปส่งได้ดีเพราะว่าแม่ยายเห็นว่าพี่นัทขึ้นรถจักรยานยนต์คันนี้ครับก็เลยเลิกไล่ก็หยุดการไล่ไปแต่ว่าพี่นัทเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วให้คนคนนี้ไปส่งในบขสพอถึงในบขสเสร็จก็ตั้งสติทีนี้ตั้งสติแล้วก็คิดว่าไม่รู้จะไปไหนครับนึกได้ว่าญาติของแม่เขาอยู่ที่โคราชก็เลยให้รถเหมารถแท็กซี่มั้งครับรู้สึกว่าให้ไปส่งที่จังหวัดโคราชจากศรีสะเกษนะเขาไปส่งที่โคราชพี่นัทบอกถึงโคราชก็เกือบจะสว่างแล้วไปนอนอยู่บ้านญาติแกคือไปตั้งสติก่อนที่บ้านญาติของแกปรากฏว่าเช้าประมาณ 6:30 7:00 นี่แหละพี่ดาวโทรมาพี่ดาวซึ่งเป็นแฟนของแกโทรหาพี่นัทครับโทรหาว่าเออหายไปไหนอะไรแบบนี้นะรู้ไหมว่าเขาตามหากันครับพี่ชายพี่นัทแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเจอเหตุการณ์นี้มาแล้ววีรู้ไหมว่าสิ่งที่พี่ดาวพูดอ่ะน่าตกใจกว่าสิ่งที่พี่นัทเจอก็คือว่าพี่ดาวพูดกับพี่นัทว่าพี่นัทรู้เหรอว่าแม่เป็นปอบเอ้าก็แสดงว่าแบบนั้นดาวมันก็รู้มาตลอดดิวีว่าแม่เองอ่ะไม่ใช่คนรู เดี๋ยวก่อนคือรู้นะไม่เท่าไหร่ประเด็นคือรู้นะไม่เท่าไหร่มึงอะเป็นไหมดาว นั่นแหละวีนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าพี่ดาวพูดแบบนี้ปั๊บทีนี้พี่นัทแกก็บอกว่ารู้สิทำไมจะไม่รู้เมื่อคืนเนี่ยเห็นเลยกำลังงับไก่อยู่ในเล้าพี่ดาวก็ พูดอะไรไม่ออกวีครับปรากฏว่าพอว่าพูดแค่นั้นเสร็จพี่นัทก็ตัดสายทิ้งพอตัดสายทิ้งพี่นัทก็กลับมาหาดใหญ่ซึ่งวันที่พี่รู้เรื่องเนี่ยว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายพี่เนี่ยก็คือวันที่พี่นัทเอาซองกลับมาคืนให้เราว่าคงไม่ได้แต่งแล้วงานเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงแกก็เล่าให้ฟังว่าแกไปเจอเหตุการณ์มาประมาณนี้แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับพี่ดาวไม่ได้กลับมาหันใดเลยตั้งแต่ว่าพี่นัทเจอเหตุการณ์นั้นนะพี่ดาวแกก็ไม่กลับมาอีกเลยเออก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเฮ้ยผมว่าใช่แหละพี่ตูนเพราะว่า1พอเราไปเจอเขาแล้วเขาพูดมาว่ารู้แล้วเหรอว่าแม่เป็นปอบเนี่ยท่าทางเขาคือเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราว่าเราไปเจอแม่เขาเป็นปอบแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องไงแต่นี่คือเขาเองก็รู้เรื่องแสดงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าแม่เขาเป็นอะไรเออพี่เก่งว่าไงพี่ผมคิดว่านะไอ้น้องดาวเนี่ยนะถึงมันจะไม่เป็นนะแต่มันต้องเคยเห็นแม่มันกินอะไรพวกนี้แหละมันต้องรับรู้ความเป็นจริงนี้แบบทุกทีเลยนะแน่นอนผมว่ามันต้องแน่นอนถึงมันจะไม่เป็นแหละใช่ใช่มันต้องรู้เรื่องแบบนั้นอ่ะคนอ่ะถ้าว่ามันไม่รู้อ่ะมันจะไม่ยิงคำถามที่ว่าตกลงแล้วพี่รู้เหรอคือตกลงว่ารู้แล้วเหรอหรือว่ารู้หรือว่าไม่เป็นปอบคือมันจะไม่ยิงคำถามแบบนี้คนมันต้องตกใจต้องใช่มันต้องตกใจก่อนต้องอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะผมว่ารีแอคชั่นแรกของคนที่ไม่รู้ว่าแม่ตัวเองเป็นปอบบ้าพี่มาว่าแม่หนูเป็นปอบไหนแม่หนูอยู่ตรงไหนมันต้องเป็นฟิลนี้ถูกป่ะใช่ครับพี่รู้แล้วเหรอว่าแม่หนูเป็นปอบ
มันรู้แล้วมันมีกรณีคุณวีเขาอาจจะคิดว่าแม่เขาไม่เป็นไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าหรือไม่ใช่บอกอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนโรคจิตอะไรเลยแบบเนี้ยเป็นไม่ได้ไหมพี่เราคุณไม่นะมันครอบครัวเดียวกันอ่ะมันบางอ่ะเออนี่มันบางไปพี่เออคือมันไม่รู้มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วพ่อก็คงจะรู้ด้วยจริงผมว่ารู้ทั้งบ้านผมว่ารู้ทั้งบ้านคืออย่างนี้เราต้องไม่ได้เลี้ยงแกงคือเลี้ยงไว้เอาไว้เลี้ยงแม่โดยเฉพาะเออผมมองคุณวีนะสมมติว่าเขาไม่ได้เป็นบอบเลยเป็นคนบ้าที่คนจริตเนี่ยแล้วเผลอไปกินไอ้เนี่ยคอไก่นี่แหละไปงับนี่แหละมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้มีคนบ้าที่ไหนทำหรอกนะคนบ้าก็ไม่กินนะไก่สดนะใช่เอาให้คุณเก่งทอดดีกว่าเออพูดจริงจะแยกน่องแยกปีกแยกอกเอาให้คุณเก่งชุบแป้งทอดซะหน่อยว่าเอามาหมักหน่อยเหอะโอ้โหแม่งกินสดสดครับพี่มันแบบนี้ด้วยนะวีพูดถึงว่าเนี่ยคือเดี๋ยวต้องให้ครูตีให้ความรู้นิดนึงเรื่องนี้เพราะปอบผมเองผมไม่ชัดเจน 100% เท่าไหร่คือแม่เป็นเนี่ยมันของพวกนี้นี่มันสืบทอดทายาทกันใช่ไหมครับสมมติว่ามันคุณยายวรนาถนะเออพอถึงวันที่แม่ตัวเองจะหมดอายุไขส่งต่อซึ่งคนที่รับช่วงต่อเนี่ยดาวมีพี่น้องสองคนนะคนครับคนน้องคือผู้ชายครับส่วนดาวนี่เป็นพี่คนโตคือพี่ผู้หญิงถ้าสมมุติว่าวันไหนแม่ของดาวหมดอายุไขคือหมดวาระในโลกมนุษย์นี้แล้วการส่งต่อทายาทเนี่ยก็ต้องเป็นดาวอ่ะคืออย่างนี้ครับบ่าวตูแล้วก็ท่านผู้ฟังครับความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับปอบผีกะหังมันมีหลายความเชื่อแล้วแต่ท้องถิ่นแต่ ถ้าหลักๆรวมๆกันแล้วอะโดยมากจะเริ่มจากผู้มีหนึ่งผู้มีวิชาแล้วคุมวิชาไม่อยู่สองเป็นผู้เลี้ยงว่านโพรงประเภทหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าว่านผีปอบนะครับแล้วไม่สามารถดูแลได้แต่โดยหลักๆแล้วก็คือต้องเกี่ยวกับอวิชาหรือกับไสยศาสตร์แล้วคุมไม่ได้ตัวเองก็เลยโดนไสยศาสตร์สิ่งนั้นกินแล้วกินเสร็จปุ๊บเขาก็เชื่อว่าต้องส่งต่อให้ลูกหลานเพราะไม่อย่างนั้นตัวเองไปเกิดไม่ได้เราก็จะรู้เริ่มเกิดความคิดว่าเฮ้ยแต่ถ้าเป็นเรานะเราไม่มีทางที่จะส่งต่อให้ลูกหลานแน่นอนเรายอมจบที่ตัวเราดีกว่ามันไม่จบครับเพราะมันจะวนเวียนอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่มีจุดสิ้นสุดของตัวมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนผู้นี้อย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเป็นผู้ที่มีวิชาดังนั้นหมอผีหรือคนมีวิชาหรือพระเกจิใดๆถ้าไม่เก่งพอก็เอาพวกนี้ไม่ลงเหมือนกันเพราะเขาก็มีวิชาในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นปอบเขาเองก็เคยเป็นคนที่มีวิชาคมถูกต้องครับแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะคุณวีนะครับผมมีนะคนสูงอายุที่ว่าชอบกินของดิบเนี่ยมีนะนี่คนที่มีอาการทางจิตพี่น้องก็เม้นด้วยมีคนที่มีอาการทางจิตและชอบกินเนื้อไก่สดอะไรแบบนี้แหละแต่ผมก็ไม่กล้าฟิกว่ากินเล็งกินคอไก่เลยซึ่งมันมีอาการทางจิตจริงๆไอลักษณะกินสดและกินและชอบกินติดเลือดกินอะไรอย่างเงี้ยคือเรายกไปในส่วนของคนชอบกินซอยจุในวัยรุ่นบางทีก็มีพี่นึกออกป่ะแต่มันก็มีคนที่มีอาการทางจิตนะคุณวีนะเออซอยจุไม่ได้เป็นอาการทางจิตแต่เป็นคาร์บอนวัฒนธรรมการกินจุทั้งตัวเลยอ่ะแบบจุแบบยกขึ้นมายังอยู่แบบนี้อันนั้นไม่จุอันนั้นไม่ใช่จุโอนเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่บ่าวตูนไปรับฟังจากเพื่อนตอนสมัยทำงานมาทีนึงถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยถ้าว่าสมมติว่าพี่นัดแกไม่เห็นช็อตนี้แล้วแต่งงานกับพี่ดาวไปเนี่ยเรียบร้อยเลยอ่ะมาหาพี่ว่าแบบนี้กูก็ไม่ได้เมียปอบบอกว่าตูนก็เมียปอบแหละพี่ใช่ทายาทบันเลยดิถ้ามันสืบทอดทายาทกันเนี่ยสำคัญอย่างแรกเลยคือพี่ดาวอ่ะเป็นตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าหรือว่าส่งแล้วหรือยังรับแล้วหรือยังอันนี้เราเองผมว่ายังเพราะว่าถ้ารับแล้วไม่นานแม่เขาต้องตายครับพอถ้าส่งเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าสมมุติล่ะครูตีสมมุติว่าปอบตัวที่ส่งทอดไม่ใช่ตัวเดียวล่ะถ้าไม่ใช่ตัวเดียวต้องดูในบ้านครับเพราะว่าอย่างเช่นตามที่คุณบ่าวตูนบอกมีลูก2คนนะครับแล้วก็มีแค่คุณแม่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเช่นมีคุณยายอีกคนนึง
าจจะเป็นไปได้ที่มันมีมากกว่า1แต่ในเมื่อมันมีแค่นั้นแล้วทำไมปอบเขาถึงมักจะส่งในตระกูลตัวเองเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกตอนย้อนไปตอนต้นครับเขาเชื่อว่าเกิดจากผู้มีวิชาดังนั้นวิชาพวกนั้นมันก็จะสืบต่อในสายตระกูลตัวเองมันไม่ใช่แค่ความเชื่อเรื่องผีปอบเดียวครับถ้าเป็นทางเหนือเขาจะเรียกว่าบูชาผีอะไรผมจำไม่ได้ที่มันจะเป็นพานเลยครับผีอยู่ในพานแล้วเจ้าสืบต่อให้กับลูกหลานเหมือนกันแล้วผีบรรพบุรุษตรงนั้นจะดูแลลูกหลานต่อไปเคยมีคนมาสร้างหนังด้วยแต่ผมจำชื่อหนังไม่ได้แล้วว่าผีอะไรนะผีเจ้านางอะไรสักอย่างนึงครับใช่ครับผีเจ้านางแล้วผู้ชายอ่ะครับครูตีถ้าผู้ชายเขาจะเรียกว่าเป็นกระหังครับอ๋อแล้วถ้าสมมุติว่ามีลูกแค่คนเดียวเป็นผู้ชายเนี่ยถ้ามีลูกเป็นแค่คนเดียวโดยปกติแล้วอ่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ชายก็มีสิทธิ์ลับใช่ไหมครับอย่างนี้ครับผมเคยอ่านในความเชื่อหนึ่งนะแต่ผมไม่การันตีผมเคยอ่านในความเชื่อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีคนสืบต่อคนนั้นอ่ะที่เป็นผีปอบหรือผีกะก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนที่มีวิชาเหนือกว่ามีบางกำลังพี่ไรสาระเกย์ตัวคือดิพี่ไรสาระเกย์คอมเมนต์ดีว่าดาวันผมว่ากำลังจะถามคำนี้จากเนี่ยคอมเมนต์พี่ไรสาระเลยว่าเป็นคำถามที่ดีพี่แล้วผมถามว่าถ้าดาวมีวิชาแล้วการที่ดาวรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นปอบอ่ะคือการที่ดาวคุมแม่เอาไว้ล่ะถ้าถามผมก็มันก็ต้องดูที่ในความเป็นไปได้ครับเช่นดาวไปเรียนรู้มาจากไหนดาวเรียนรู้มาจากไหนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าย้อนกลับไปในความเชื่อย้ำว่าความเชื่อเพราะผมก็ยังไม่เคยเจอที่แบบเป็นเนาะถ้าเกิดตามความเชื่อที่บอกมาคือต้องเป็นคนมีวิชาถึงแล้วคุมตัวเองไม่ได้มันก็เลยเป็นตระกูลนี้เขาจะมีหลายอย่างเป็นเสือสมิงก็คือคนที่คุมวิชาตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่การคุมไม่ได้ของเสือสมิงมันจะมีเสือสมิงที่เป็นเสือแล้วกินคนในความเชื่อแล้วก็เลยกลายมนุษย์ได้กับมนุษย์ที่เรียนวิชาเสือสมิงแล้วไม่สามารถกลับไปเป็นคนได้นะมันก็จะมีในความเชื่ออย่างนั้นแต่สุดท้ายปลายทางก็คือมันก็จะกลายเป็นพวกนี้ถ้าคุมของไม่ได้เป็นเสือสมิงมากเป็นผีปอบผีกะผีกระหังแต่ในเมื่อเขามีวิชาอยู่ถ้าดาวจะคุมพวกนี้ได้เหมือนกับที่ผมบอกครับว่าจะปลดปล่อยได้ก็ต้องเป็นคนมีวิชาหรือเป็นพวกพระเกจิที่เก่งจริงๆที่เหนือกว่าถ้าดาวจะคุมได้ดาวก็ต้องมีวิชาเหนือกว่าแม่เยอะๆเลยแต่ก็ต้องบอกไปว่าแล้วไปเรียนยังไงมาดาวนะดูรูปลักษณ์แล้วดูน่าจะมีวิชาไหมดูน่าจะมีวิชาพวกนี้ไหมดาวเนี่ยที่เห็นภายนอกเนี่ยไม่แต่ดาวจะเป็นคนที่พูดน้อยมากเองคือพูดน้อยแทบจะเรียกได้ว่าไม่พูดเลยด้วยซ้ำเหมือนบางทีตัวพี่เองเนี่ยพี่ยังเคยไปส่งดาวนะเพราะดาวเขาเป็นแม่บ้านเคยพาดาวไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ของเท่าเกย์บางทีนั่งรถยนต์ไปด้วยกันเนี่ยมันไม่พูดกับเราสักคำหนึ่งเลยนะนอกจากเราจะถามว่าดาวทานข้าวหรือยังอะไรนั่นนู่นนี่คือเป็นคนที่พูดน้อยมากแต่ถ้าดูจากลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนแอนะตัวเล็กสังคมเข้าไหมสังคมสังคมก็ไม่สอดทุนสังคมอะไรเนี่ยสังคมเพื่อนฝูงอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยโอ้ยมีสังคมเลยด้วยทำงานแล้วก็เข้าห้องทำงานแล้วก็เข้าห้องเพราะว่าเขาจะพักที่ตึกเดียวกับพี่ทำงานอยู่ชั้นเขาจะนอนอยู่เขาจะพักอยู่ชั้น4หรือชั้นบนเขากลับจากทำงานของเขาก็ขึ้นนอนขนาดเราอยู่ในบริษัทเดียวก็ไม่เคยเดินมาพูดมาคุยแบบมาชวนพูดเล่นพูดจริงๆดาวมาทำงานที่บริษัทนี้ทำงานก่อนพี่นะคือมาทำก่อนพี่คุกคีอยู่กับดาวน่าจะได้สักประมาณ2ปีที่เห็นเขาอะนะแต่ว่าพี่คือรุ่นพี่ของพี่เนี่ยจีบน่าจะจีบดาวมาก่อนหน้าตอนนี้พี่จะเข้าทำงานแล้วแสดงว่าหน้าตาเขามีเสน่ห์สวยเหมือนกันพอได้เลยเก่งพอได้เลยคือเอาง่ายๆคนใต้เราแพ้ขาวทุกคนจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story